ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณจะต้องพูดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมจะเกิดความวุ่นวายนะครับหลังจากวันที่12 17 19ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นประเด็นคือจะเปลี่ยนในมือเขาหรือจะเปลี่ยนในมือเรานะครับนั่นหมายความว่าทั้งเรื่องโควิด-19ก็จะมีนะครับเรื่องคนมีชื่อเสียงนะคนเสียชีวิตก็จะมานะครับการวุ่นวายทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นนะครับชาญวิทย์บอกว่าจะต้องเกิดการนองเลือดเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้และผมเคยเรียนมาตลอดนะวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเอามาปะทะกันเจ้าที่มาปราบปรามเอามาเผชิญหน้ากันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมผมเรียนได้ว่าสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของคำพูดวาจาภาษานะครับการเคลื่อนไหวของนักวิชาการนะครับที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่กำลังจะมาถึงนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันฝากทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในรัฐสภานั่นที่อยู่รัฐบาลมาลงสารทุกคนทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้คุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดไดออำนาจตุลาการเป็นอำนาจเดียวใน3อำนาจอธิปไตยนี้ที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนการทำงานภายใต้พระบรมาภิไธยยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งทำให้ศาลกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีทั้งที่เป็นเพียงการทำงานภายใต้พระบรมาภิไธยเท่านั้นถ้าตุลาการได้ทำความผิดตุลาการก็ต้องเป็นคนรับความผิดนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ท่านสิ่งที่ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ดิฉันเห็นได้ชัดและใครๆก็ได้เห็นการสถาปนาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีแทนการเป็นข้าราชการของประชาชนแทนการที่จะเป็นกันเองดิฉันยังเรียกร้องความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นที่พึ่งที่หวังในเรื่องการเรียกความยุติธรรมในประเด็นต่างๆที่เป็นรูปธรรมค่ะท่านประธานดิฉันเห็นได้จากกฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาลที่เราจะเห็นได้ชัดว่าในประเทศไทยนี้นะคะมีการใช้กฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาลแตกต่างไปจากนานาอารยประเทศค่ะแต่ของประเทศไทยเรามีความแตกต่างค่ะท่านประธานเรามีการตีความอย่างกว้างไม่มีขอบเขตและมีการใช้ข้อหาละเมิดอำนาจศาลนี้มาริดรอนจำกัดเสรีภาพของประชาชนแม้แต่คดีโปรยกระดาษที่บันไดหน้าศาลอาญาคุณเบนจาอัปปันค่ะได้โปรยกระดาษนะคะ A4 เท่านั้นค่ะแต่โดนลงโทษด้วยอัตราโทษสูงสุดคือสั่งจำคุก6เดือนนะคะซึ่งเป็นโทษจำที่สูงสุดที่กฎหมายมาตรานี้กำหนดได้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าการกระทำนั้นมันไม่ได้ไปทำให้กระบวนการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีต้องสะดุดลงอยากให้กระบวนการยุติธรรมไทยมีความใกล้ชิดและมีสำนึกในการทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ทำงานภายใต้พระปรมาภิไธยและใช้อำนาจมากดทับเสรีภาพของประชาชนในประเด็นต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นดิฉันขอฝากท่านประธานถึงกระบวนการตุลาการและถึงท่านประธานศาลฎีกาด้วยประเทศไหนมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเวลาออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับ
นะฮะเราบอกกันว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรแต่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรจะต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยครับเพราะถ้าคำวินิจฉัยมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วมันไปผูกพันทุกองค์กรอย่างนี้ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญเขียนให้หมูเป็นหมาหมาเป็นแมวแมวเป็นไก่เขียนให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกก็ได้แล้วก็เขียนอะไรที่มันแอบเสิร์ตไปหมดที่มันขัดรัฐธรรมนูญไปหมดเลยแต่ก็ผูกพันทุกองค์กรอย่างนั้นหรือดังนั้นเวลาเราบอกว่ามันมีผลผูกพันทุกองค์กรเนี่ยมันต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนแล้วตรงนี้มันมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตรงไหนครับก็อย่างที่ผมเรียนคือ49เนี่ยสั่งเกินนะสั่งเกินแล้วสั่งแล้วมันไม่เคลียร์ด้วยอ่ะว่าตกลงแล้วองค์กรที่เกี่ยวข้องคือใครในอนาคตนี่คือในอนาคตช่วงกับช่วงกันหรือเปล่ายังชาติหน้าด้วยมั้ยนะครับหรือยังไงคือในขณะที่มาตรา49เขียนแค่สั่งเลิกการกระทําจบให้ศาลมีอำนาจสั่งเลิกการกระทําเท่านั้นจบนะครับดังนั้นคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีปัญหานะครับว่าตัวคำวินิจฉัยนั้นมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะในความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันไม่ชอบแล้วก็ดังนั้นมันไม่ผูกพันทุกองค์กรเอาล่ะต่อเนื่องตามมาอีกถ้ามันผูกพันล่ะผูกพันเฉพาะอะไรความเห็นผมเนี่ยมันผูกพันเฉพาะตัวผลคำวินิจฉัยเท่านั้นและก็เหตุผลประกอบผลคำวินิจฉัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่ผมถูกยุบไปผมถูกตัดสิทธิ์สิ่งที่ผูกพันทุกองค์กรถือว่าเป็นที่สุดคืออะไรครับต่อไปนี้ทุกองค์กรในประเทศนี้จงรู้กันว่าพรรคอนาคตใหม่หายไปแล้วถูกยุบกกต.ก็ถือปฏิบัติอย่างนี้สภาก็ถือปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีพรรคอนาคตใหม่อีกต่อไปผมถูกตัดสิทธิ์ก็ต่อไปนี้องค์กรทั้งหลายในประเทศนี้จงรู้ว่านายปิยบุตรถูกตัดสิทธินะครับการสมัครรับเลือกตั้งห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองห้ามครอบงำพรรคการเมืองนะฮะก็อันเนี้ยที่ผูกพันทุกองค์กรไงครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเอาเหตุผลสิ่งที่ศาลพรรณนาอยู่ในคำวินิจฉัยทุกเรื่องเอาไปผูกพันหมดนะครับไม่งั้นศาลเขียนอะไรเต็มมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะอะไรเกี่ยวไม่เกี่ยวเขียนไปเรื่อยอ่ะนะครับเมื่อก่อนผมจำได้เลยยังพรรณนาเทศนานักการเมืองเต็มเลยอยู่ในคำวินิจฉัยอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับตัวผลแห่งคดีแล้วมันไปผูกพันด้วยได้อย่างไรนะครับในถ้าเราเรียนที่สหรัฐอเมริกากันมาเนี่ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าเหตุผลที่มันประกอบอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลหลักเราเรียกกันว่า obiter dictum นะครับเป็นภาษากฎหมายภาษาละตินนะครับคือเหตุผลประกอบมันไม่ได้ผูกพันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นงี้ครับว่าในระยะหลังเนี่ยเวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยมันจะมีพวกพลพรรคนักร้องชอบเอาคำวินิจฉัยไปเล่นแร่แปรธาตุต่อนะครับคือตัวเองร้องแล้วได้คำวินิจฉัยเสร็จแล้วเอามาอ่านดูหาเหลี่ยมหาบุมเสร็จแล้วก็ไปเล่นแร่แปรธาตุเอาไปร้องต่ออีกยังไม่ทันพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับคุณณัฐพรโตประยูรออกมาจากศาลบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะไปจัดการร้องยุบพรรคก้าวไกลต่อยังไม่ทันเลยครับคุณไพบูลย์นิติตะวันบอกเรียบร้อยแล้วพวกส.ส.ทั้งหลายที่ไปให้การสนับสนุนการชุมนุมเนี่ยระวังเอาไว้ให้ดีเห็นไหมฮะมันจะมีคนประเภทนี้อยู่ทีนี้ปัญหาหลักที่เราเรียนกันมามันไม่ใช่แบบนี้เช่นเดียวกันในทางคดีอาญาครับในทางคดีอาญาเนี่ยเราเริ่มเรียนวิชากฎหมายอาญามาตราแรกที่เรียนกันเนี่ยคือมาตรา59ในประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้เขาเรียกกันว่าโครงสร้างความรับผิดทางอาญาคือมันจะต้องมีเจตนานะครับแล้วมันจะต้องมีการกระทำที่การกระทำสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นมันต้องดูว่ามีเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษต่างๆไหมถ้าครบถ้วนทั้งหมดถึงจะถือว่ามีความผิดติดต่อใครวะเป็นจอนกันไหมไม่ต้องหาแล้วเงินหาไปรวยก็ไม่มีประโยชน์เอาประเทศชาติไปก่อนเราจะไม่ยอมเป็นทาสมันเราจะไม่ยอมหาให้มันแดกอีกแล้วมันหอบเงินหอบทรัพย์สินไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้วมันให้พวกเราเป็นขี้ข้าเป็นไหมขี้ข้าน่ะเป็นไหมไม่เป็นก็พากันออกมาต้องเล่นแบบกองจรแบบไออินโดนีเซียแล้วแบบเกาหลีแล้วไอ้เหี้ยแบบไอฝรั่งเศสแล้วมันถึงจะชนะใช่ไหมไอ้เหี้ยมางั้นเราก็อยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายกับพวกคุณอะนะแต่ว่าก็ลองฟังดูครับทำใจดีเนาะหนึ่งก็คือ
พวกคุณอ่ะกำลังโดนแกนนำกับพวกนักการเมืองข้างบนน่ะที่เขาหาผลประโยชน์ตรงนั้นน่ะกับต่างชาติน่ะต้มอยู่ครับสองก็คือพวกคุณบริโภคเฟคนิวกับเฟคประวัติศาสตร์มากเกินไปลองไปศึกษาดูดีๆเนาะสามก็คือจริงๆแล้วมันมีกระบวนการล้มล้างสถาบันเนี่ยมานานมากละตั้งแต่ไอ้2475หลังจากนั้นน่ะเขาวางรากมานานละเขาทิ้งระเบิดมานานละนำด้วยพวกลูกศิษย์ของปีดีพนมยงค์นะที่เป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็เขาแผ่ไปในมหาลัยต่างๆนะหลายมหาลัยมากนั่นแหละแล้วก็พวกนี้เขาสมประโยชน์กับชาติมหาอำนาจทำงานร่วมกันได้ประโยชน์กันชาติมหาอำนาจเป็นทุนประมาณนั้นสี่ก็คือเรื่องข่าวลือของรัชกาลที่10อะครับพวกผมรู้มานานแล้วครับรู้ตั้งแต่พวกคุณแก้ผ้าเล่นน้ำอะครับห้าคือสิ่งที่พวกคุณทำน่ะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นโอกาสให้รัชกาลที่10ท่านได้ทดสอบบารมีของท่านนะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านอยู่ใต้บารมีของร.9ก็ไม่มีใครเห็นท่านเพราะว่าร.9ท่านเด่นมากเนาะซึ่งอย่างเงี้ยการที่พวกคุณทำเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีซึ่งถ้าเท่าที่ผมดูท่านทำอ่ะค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าผมชอบแนวทางปฏิบัติของท่านที่ท่านเลือกที่จะปิดทองหลังพระค่อนข้างจะเท่ดีอย่างเงี้ยครับผมให้คะแนนท่านมากกว่าเดิมเยอะเลยข้อพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆที่เคยเห็นมาแต่อดีตท่านก็พิสูจน์ออกมาได้โดยที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าความจริงมันคือความจริงเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องรอยสักนะครับ6ก็คือพวกคุณเข้าใจถูกแล้วว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของประชาชนราชบัลลังก์หรืออะไรเนี่ยประชาชนเป็นคนเลือกว่าจะเป็นอะไรประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะเนาะแต่ผู้ที่พวกคุณเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะจริงๆแล้วประชาชนเป็นคนค้ำบัลลังก์อะเนาะจริงๆแล้วเพราะว่าพวกคุณเป็นคนส่วนน้อยประชาชนส่วนใหญ่คืออย่างพวกผมมันไม่ได้เอาด้วยมันก็เลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับจริงๆไม่ได้ใช่ลุงตู่นะที่ขัดพวกคุณอยู่แต่เป็นพวกผมพวกคุณเปลี่ยนใจพวกผมไม่ได้เปลี่ยนความคิดพวกผมไม่ได้นั่นแหละคือปัญหา7ให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะก็ลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามอิรักซีเรียอิสราเอลไปศึกษาการเมืองระบบประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปศึกษาเรื่องประวัติสงครามเย็นอย่าไปอ่านพวกลูกศิษย์ของปีดีนะพวกอาจารย์ในธรรมศาสตร์อะไรพวกนั้นอย่าไปดูไปดูคนอื่นที่เขาเป็นกลางกว่านั้นไปดูชาวต่างประเทศนะที่เป็นกลางนะลองดูครับสวัสดีครับถูกต้องปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างอาจารย์ภาษาไทยยืนยันว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ครูภาษาไทยศาลเขาดูถึงพฤติกรรมพฤติการเผาบรมฉายารักษ์ขัดขวางขบวนเสด็จแต่งตัวล้อเรียนเอาขีโยตินออกมาประกาศกล้าว่าจะไปเผาวังมันชัดเจนที่บอกว่าปฏิรูปเนี่ยมันแค่คำแต่ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการล้มล้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดหรอกขณะนี้ถ้าตีความให้ชัดเจนดูความเคลื่อนไหว2วันหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสังเกตแนวร่วมของเขาแสดงออกมาชัดเจนนี่คือสมาชิกของกระบวนการล้มล้างการปกครองแล้วก็พวกนี้พยายามแสดงออกชัดเจนบางคนไปแสดงออกในที่สาธารณะไปตะโกนอัดคลิปถือป้ายตำหนิศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็บางคนแม้แต่พรรคการเมืองก็พยายามที่จะพูดว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคลุมเครือตกลงอะไรคือล้มล้างอะไรไม่ใช่ล้มล้างผมอยากจะเรียนนะครับว่าถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจเราสามารถจะตีความได้อย่างชัดเจนฮะเพราะความว่าล้มล้างเนี่ยมันชัดเจนมันคือการทำลายการทำให้สิ้นสลายการทำให้ด้อยค่าการทำให้อ่อนแอดังนั้นสิ่งที่พวกท่านได้กระทำที่ท่านอ้างว่าปฏิรูปสถาบัน10ข้อใน10ข้อเนี่ยท่านมีเจตนาที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทำลายทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สิ้นสลายทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นดูด้อยค่าอ่อนแอลงมันก็ไม่แปลกครับภาษานี้ก็คือนำสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการล้มล้างการปกครองดังนั้นเพื่อให้เกิดเห็นภาพนะเพราะผมพยายามอ่านคำวินิจฉัยของศาลหลายรอบและได้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งท่านพยายามแจงให้สังคมได้เข้าใจให้เห็นภาพนะครับว่า10ข้อของกลุ่มนี้หรือของกระบวนการนี้นั่นคือเจตนาล้มล้าง
ไม่ว่าท่านจะให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ละเมิดได้หรือการยกเลิกมาตรา112ให้ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายได้รวมทั้งในหลายๆประเด็นเรื่องการรับบริจาคของพระองค์ท่านหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ที่คนกลุ่มนี้หรือขบวนการนี้ผมจะใช้คำว่าขบวนการนี้นะได้กระทำมีเจตนาที่ด้อยค่าทำให้สถาบันเสื่อมทำให้สถาบันอ่อนแอลงนี่คือเจตนาที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มีอุดมการณ์อย่างชัดเจนในการออกมาปกป้องสถาบันและสืบเนื่องจากวันที่10พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาได้มีการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการที่พวกแกนนำเครือข่าย3นิ้วที่ออกมาอ้างการปฏิรูปสถาบันโดยมีข้อเรียกร้องแยกออกมา10ข้อซึ่งขัดต่อมาตรา49ว่าด้วยบุคคลที่จะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ยกตัวอย่างเช่นการปราศัยเมื่อวันที่19กันยาที่ผ่านมาโดยกิจกรรมทวงอำนาจคืนราษฎรที่ท้องสนามหลวงและมีการโพสต์ข้อความในกิจกรรมราษฎรศาลการปราศัยเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการปราศัยกิจกรรมกูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่หน้ารัฐสภาเป็นต้นโดยแกนนำไม่ว่าจะเป็นเพนกวินรุ้งไม้เบญจาไมอานนท์นำพาและอีกหลายหลายคนซึ่งโดนคดีมาตรา112ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและยังจะแหกตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้วยวาทกรรมพฤติกรรมข่าวปลอมข่าวบิดเบือนรวมไปถึงการพูดให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บนหลายหลายเวทีชาญวิทย์นะซึ่งเป็นนักวิชาการนะของฝั่งกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับชื่อชาญวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิบดีอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของเขาเองระบุว่าการปฏิรูปหรือการปฏิวัตินะครับควรเคารพต่อนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อราษฎรไทยนะครับเขาบอกว่าผมเคารพผมเศร้าใจและละอายใจทั้งที่ตัวบุคคลและทั้งสถาบันนะครับกับทั้งเครือข่ายรัฐข้าราชการทหารตำรวจตุลาการที่กุมอำนาจไทยอยู่ในขณะนี้นะครับกระทำทั้งการปราบปรามทำร้ายทำลายชีวิตคนรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างไร้คุณค่าทั้งจับกุมนะครับคุมขังแล้วก็คุกกระทำการดำเนินการดำเนินคดีนะครับความโดยไม่ยึดถือความหลักของนิติธรรมหรือนิติรัฐนะครับผมเศร้าใจและละอายใจนะครับที่บุคคลหรือตัวแทนของสถาบันเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยเรานะครับเขาบอกว่าผมละอายใจและขายหน้าบุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงเช่นนี้นะครับสามารถที่จะกระทำการที่ต่ำช้าและขัดต่อจิตวิญญาณของประชาธิปไตยนะครับขัดกับหลักวิชาการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้ถึงเพียงนี้นะครับข้อขอผมเชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของการดำรงอยู่และหรือนะครับการล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือในยุโรปเช่นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษหรือฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีออสเตรเลียฮังการีอิตาลีหรือแม้แต่จักรวรรดินะครับออตโตมันนะครับกับในจีนและในญี่ปุ่นนั้นมีข้อสรุปสั้นๆเพียงอยู่ว่ามีการปฏิรูปก็อยู่รอดนะครับแต่การขัดขืนดำเนินการไปแบบเดิมๆนะครับหรือแบบรุนแรงทั้งร้ายแรงก็จะหลีกเลี่ยงการปฏิวัติที่นองเลือดไปไม่ได้นะครับคอควายวิชานะครับประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าเรียนมาไม่ได้สอนผมและหรือพวกเราว่าประเทศไทยเราจะเป็นข้อยกเว้นและไม่เหมือนใครในโลกใบนี้นะครับผมอยากจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงหรือ change ครั้งใหญ่จ
จะมาถึงประเทศไทยของเราแล้วนะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและตัวสถาบันทั้งเครือข่ายรัฐข้าราชการตำรวจตุลาการที่กุมอำนาจไทยอยู่ในเวลานี้นะครับและบริหารและจัดการด้วยกฎเกณฑ์นิติธรรมนิติรัฐด้วยสันติประชาธรรมแทนกฎของกูตัวกูหรือไม่เพียงใดเท่านั้นนะครับเวลาประวัติศาสตร์จะบอกให้เรารู้ในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับผมขออวยพรให้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจงปลอดภัยจากโรคหามารร้ายโควิดนะครับปลอดจากการเมืองซามของคนไม่ดีนะครับ good luck and stay fresh นะครับด้วยความชื่นชมและนับถือในน้ำใจและความกล้าหาญของนักประชาธิปไตยทุกรุ่นชาญวิทย์ก็เป็นข้าราชการบำนาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเด็นที่น่าสนใจฮะชาญวิทย์บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชาญวิทย์บอกว่านะครับจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ประชาชนจะไม่ยอมนะฮะแล้วก็บอกว่าสนับสนุนนะฮะกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวและประเด็นที่4เรียกร้องนะครับบอกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์จะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนประเทศอื่นๆประเด็นที่น่าสนใจคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะผมเรียนหุ้นส่วนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงผมเคยเรียนไว้เหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ผมเรียนล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปพูดไว้บอกไว้อธิบายไว้ตั้งแต่12มีนาคมพุทธศักราช2553ถ้าไม่ปฏิรูปนะครับประเทศก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้านำการปฏิรูปไม่สำเร็จแล้วนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งสถาบันจะได้รับความเดือดร้อนจะตกเป็นจำเลยและจะมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์บังเอิญมันฟลุกเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้และผมห้ามบอกตลอดว่าต้องปฏิรูปให้เสร็จอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปนะครับมิฉะนั้นสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมเคยเรียนไว้ไม่ปฏิรูปในมือเขาไม่เปลี่ยนในมือเขาเขาต้องเปลี่ยนในมือเรามันเปลี่ยนอยู่แล้วจะเปลี่ยนรูปแบบไหนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้ที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนที่บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้วยฝั่งของทักษิณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยคณะราษฎรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกเกิดขึ้นได้ไหมปิดประตูเป็นไปไม่ได้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะส่วนชาญวิทย์เขาเป็นนักวิชาการนะครับเป็นอาจารย์นะครับที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวก็มีการเขียนคำพูดวาจาภาษาไม่เคยมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยนะครับก็พยายามปลุกให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งขณะเดียวกันในเวลานี้เนี่ยคำพิพากษาของศาลธรรมนูญคงชี้ชัดแล้วล่ะและผูกพันไปทุกองค์กรการผูกพันไปทุกองค์กรเนี่ยส่งผลทั้งทางแพ่งอาญานะครับทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตุลาการบริหารนิติบัญญัติคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับองค์กรเหล่านี้ทั้งสิ้นและองค์กรเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถามว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมจะเกิดความวุ่นวายนะครับหลังจากวันที่12 17 19ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นประเด็นคือจะเปลี่ยนในมือเขาหรือจะเปลี่ยนในมือเรานะครับนั่นหมายความว่าทั้งเรื่องโควิด-19ก็จะมีนะครับเรื่องคนมีชื่อเสียงนะคนเสียชีวิตก็จะมานะครับการวุ่นวายทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นนะครับชาญวิทย์บอกว่าจะต้องเกิดการนองเลือดเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้และผมเคยเรียนมาตลอดนะวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเอามาปะทะกันเจ้าที่มาปราบปรามเอามาเผชิญหน้ากันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมผมเรียนแล้วว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้และจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้มากขึ้นจะส่งผลร้ายมากกว่าส่งผลดีนะฮะและสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้สถานการณ์เนี่ยมันหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองไหมแน่นอนฮะเพราะว่าจะมีการยุบพรรคการเมืองอย่างน้อย1พรรคการเมืองและอาจจะเป็น2พรรคการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไร
เกี่ยวข้องเรื่องการให้การสนับสนุนกับกลุ่มกบฏนะครับให้การบงการกลุ่มกบฏซึ่งมีต้องมีหลักฐานและพยานนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงใช่ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเราคงเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการต่อรองเกิดขึ้นนะการต่อรองที่ว่าเนี่ยประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของมาตรา112สิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาจึงเกิดการเผชิญหน้านะครับมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยิ่งชี้ชัดว่าการเจรจาสิ้นสุดละนะครับเดินหน้าเข้าสู่การเผชิญหน้าแต่อย่างไรท้ายที่สุดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่จะเปลี่ยนแปลงในมือเขาหรือเปลี่ยนแปลงในมือเราแต่ฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับในลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็พวกเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากI'm not afraid to die.